ตำราต่างๆนะครับเขาก็จะบอกว่าวันนี้สกิลอ่ะมันก็สำคัญนะแต่มันยังไม่สู้กับการที่มีสกิลทางใจสกิลทางใจนะครับถ้าเราสามารถควบคุมมันได้มากถึง 80% ครับมันจะส่งผลให้สกิลในโลกภายนอกของคุณแม่งปังเร็วมากๆหมายความว่าวันนี้คุณน่ะทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำเช่นเดียวกันครับคุณก็ทำในสิ่งที่คุณไม่อยากจะทำด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่คุณอยากจะทำอะไรบางอย่างหรือไม่อยากทำบางอย่างมันมาจากการที่คุณได้เลือกแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการได้ครับนั่นก็คือจิตใต้สำนึกและจิตใต้สำนึกนะครับมีหน้าที่ yes and more นะครับก็คือให้และให้มากกว่าในสิ่งที่เราร้องขอนะครับทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวเช่นระบบว่าโอ้แม่งอยากปลดหนี้มันก็เลยส่งหนี้ให้คุณนะครับเฮ้ยแม่งเกลียดผู้ชายเจ้าชู้คุณก็เชยแต่ผู้ชายเจ้าชู้ครับนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าเมื่อก่อนในโอป้าบอกว่าแม่งเกลียดผู้หญิงแรกเกลียดผู้หญิงแบบหลอกกู้นะครับก็เจอแต่ผู้หญิงแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่3ครับสนามจิตนะครับสนามจิตมีหน้าที่ส่งคลื่นนะครับออกไปดึงดูดตามที่จิตใต้สำนึกมันสั่งเลยมันคือพลังงานที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละครับและมนุษย์เราและทุกสิ่งรอบตัวเราเป็นพลังงานทุกสิ่งคือพลังงานนะครับและทุกครั้งที่คุณคิดพูดทำนะครับนั่นคือพลังงานครับไม่ว่าจะคิดออกเสียงหรือไม่ออกเสียงโอเคนะนะครับอ๋อไม่สะดวกพิมพ์ในรถอ๋ออยู่ในรถใช่ไหมครับได้เลยได้เลยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการทบทวนเรื่องจิตนะครับแต่เรื่องที่จะฝากไว้ใน EP 31ครับง่ายๆสั้นๆครับวิธีการใช้จิตใต้สำนึกครับสิ่งที่คุณต้องระวังเอางี้ดีกว่าวันนี้เราจะย้ำเตือนนะครับเก็บตกโอเคไหมเก็บตกจากทั้งหมดนะครับหรืออาจจะเป็นการย้ำเตือนในบางจุดสิ่งที่คุณต้องระวังในการที่คุณจะใช้จิตใต้สำนึกของคุณนะครับคุณต้องระวังในเรื่องของการรักษาคลื่นความถี่ครับการรักษาคลื่นความถี่ครับหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณเคยเป็นไหมครับบางวันดึงดูดได้ดีมากบางวันก็ดึงดูดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโอกาสการงานหรือการเงินนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องรักษาระนาบความถี่ไว้ตลอดกดแรงดึงดูดนะครับทำงานบนคลื่นความสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณนะครับคือรักษาคลื่นนั้นไว้นะครับแล้วก็สร้างคลื่นที่มันกระเพื่อมขึ้นหมายความว่ายังไงครับถ้าวันนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นระเบิดสวัสดีครับทุกท่านนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นระเบิดนะครับอันนี้คือยาดมแต่สมมติว่าอันนี้เป็นระเบิดแล้วโอป้านะครับจะอยากให้ระเบิดลูกเนี้ยมันระเบิดถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีชนวนเห็นไหมครับคิดภาพตามนะครับคุณลองคิดภาพตามว่าตอนนี้อันนี้คือระเบิดนะครับในมือโอป้าเป็นระเบิดนะครับแล้วก็โอป้าก็ไปจุดไม่ขีดนะครับที่ชนวนครับและชนวนมันจะค่อยพอชนวนมันหมดนะครับมันก็ปังถูกไหมครับกดแรงดึงดูดอาศัยไวเบรชันหรือคลื่นความสั่นสะเทือนครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณสามารถรักษาคลื่นความถี่อยู่ในเชิงบวกตลอดรวมถึงสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ด้วยคือสร้างกลุ่มพลังได้ด้วยคุณกำลังสร้างไวเบรชันของการดึงดูดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณคิดบวกคิดซ้ำคิดย้ำในเรื่องของการดึงดูดนะครับมันจะก่อตัวนะครับให้สิ่งเหล่านั้นไปดึงดูดมาวันนี้หลายคนคิดว่าตัวเองอ่ะอยากจะได้คู่ครองที่มันดีๆอยากจะได้คู่ครองที่เหมาะสมอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์ครับนะครับยกตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์นะครับเราบอกว่าเราอยากจะได้คู่ครองที่ดีๆที่เหมาะสมและคู่ควรกับเรานกพิราบจะดึงดูดนกพิราบเสมอครับเมื่อคุณกลายเป็นนกพิราบคุณจึงจะดึงดูดนกพิราบเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นไก่ครับคุณก็จะดึงดูดไก่เพราะฉะนั้นนะครับการรักษาคลื่นความถี่ซ้ำๆย้ำๆจนเรากลายเป็นมันจนเรากลายเป็นพลังงานนั้นจนเรากลายเป็นคลื่นความถี่นั้นมันจะก่อให้เกิดไวเบรชันครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามในการดึงดูดเช่นหลายคนภาวนาขอร้องขอให้ฉันมีเงินได้เยอะแต่มันไม่เคยได้เลยใช่ไหมครับเพราะการภาวนาขอร้องมันคือการขาดแคลนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันเลยทำให้เราสูญเสียการเป็นเจ้าของสมองตัวเองคือเราต้องร้องขอและภาวนาตลอดแต่จริงๆแล้วนะครับแม่เหล็กไม่เคยพยายามดึงดูดถูกไหมครับเหมือนที่โอป้าบอกหลายไลฟ์สดมากเลยตัวกล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อคุณนะครับก็คือจิตใต้สำนึกเราจะต้องรู้จักที่ควบคุมระดับความถี่หรือความต่อเนื่องเช่นวันนี้เราฝึกในเรื่องของความอารมณ์ดีมีสุขอ่ะฝึกอย่างน้อยเวลาครึ่งชั่วโมงก็ได้อ่ะขั้นต่ำนะครับพอคุณฝึกสิ่งนี้ซ้ำๆนะครับจนมันจำได้ครับว่าโอเคคุณเป็นสิ่งนี้คุณเป็นสิ่งนี้คุณเป็นสิ่งนี้มันก็จะสปาร์คครับเหมือนกับเราไปจุดชนวนระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจุดชนวนระเบิดนะครับมันอาศัยคลื่นความสั่นสะเทือนยกตัวอย่างที่2ครับคุณเคยไปพวกแบบพวกคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมที่มันมีแอคทิวิตี้ไหมครับกิจกรรมหรือสัมมนาก็ได้ครับที่มีแอคทิวิตี้เหมือนสัมมนาโอป้าเนี่ยครับเราเน้นเรื่องไวเบรชันเพ
พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณน่ะขยับภาษากายบางอย่างหรือเวลาที่คุณมีการกรีดร้องบางอย่างนะครับไวเบรชั่นคุณเปลี่ยนตอนนั้นทันทีครับและเมื่อไหร่ที่คุณสปาร์คว่าคุณเจ๋งคุณใช่มันแค่ไม่กี่วินาทีครับที่คุณจะเชงสเตตของคุณหรือเปลี่ยนสภาวะของคุณครับอันนี้เรื่องจริงเพราะโอป้านะครับเคยเป็นคนที่เครียดจิตตกเรื่องการเงินนู่นนี่นั่นมาก่อนโอป้าก็ถูก transform ตัวเองแบบนี้เหมือนกันในสัมมนาต่างๆที่เป็นสัมมนาพัฒนาตัวเองที่เราได้เรียนทั้งในและต่างประเทศหมายความว่าเวลาที่เราฝึกเรื่องนี้โดยเฉพาะเริ่มจากการเปลี่ยนภาษากายคือบางคนคุมจิตไม่ได้คือบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่คุมจิตไม่ได้ครับเพราะเราไม่รู้เท่าทันการทำงานของจิตเราก็ใช้กายช่วยได้กายกับจิตถ้าจิตคุมไม่ได้คุมกายถ้ากายคุมไม่ได้คุมจิตครับเช่นบางทีเราไม่อยากจะตื่นเช้าถูกไหมครับแต่เราต้องสั่งจิตแล้วครับว่าเราจะตื่นมาจุดๆเพราะอะไรมีบิ๊กไวที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะตื่นขึ้นมาครับหรือบางทีเราเจ็บปวดตามร่างกายเหมือนโนต้าเจ็บปวดตามร่างกายแต่จะต้องไปเล่นเบสหรือไปต่อยมวยสุดท้ายเราก็เตะได้ปกติทั้งที่ปกติเดินอยู่บ้านเดินไม่ไหวครับยกขาไม่ขึ้นเวลาที่คุณอยู่ในสัมมนาหรือเวลาที่คุณอยู่ในคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมอะไรที่มีแอคทิวิตี้สังเกตดีๆครับเวลาที่คุณเริ่มตื่นเต้นหรือเวลาที่คุณเริ่มดราม่าหรือเวลาที่คุณเริ่มแบบอินกับมันสุดๆอ่ะคุณจะมีวันเมื่อกี้มันอ่ะโอเคนะครับพอดีฝนที่อุดรมันตกนะครับมันก็เลยอาจจะมีแบบว่าแอคซิเดนต์นิดหน่อยนะครับในการที่ขึ้นหลุดเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาน่ารักมากสามีของฉันนอนฟังโอป้าอุ้ยน่ารักจังเลยนะครับนอนด้วยกันน่ารักนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องนี้นะครับในการที่เราฝึกเราต้องจำไว้ว่าทุกอย่างที่เราคิดพูดทำหรือแม้แต่ขยับร่างกายหรือการขยับทางจิตการขยับทางจิตคืออะไรครับการที่เราคิดมากครับว่าเงินมันหายากมันก็เป็นการขยับไวเบรชั่นทางจิตครับเพราะฉะนั้นกดไดเนดูทำงานบนคลื่นความสั่นสะเทือนถ้าไม่เกิดความสั่นสะเทือนมันจะไม่เกิดกดไดเนดูเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณน่ะจะสปาร์คตัวเองให้เราเปลี่ยนพลังงานครับเราใช้ร่างกายเราช่วยได้นอกเหนือจากเรื่องจิตอย่างเดียวยกตัวอย่างอย่างสมมติเนี่ยอย่างสมมติใช่ไหมครับโอป้าก็พาพี่ที่สัมมนาธรรมเนี่ยการเปลี่ยนไวเบรชั่นมันต้องซ้อมทางกายก่อนเมื่อกายคุณพร้อมนะครับคือหลายคนน่ะที่จิตตกเครียดเรื่องเงินส่วนใหญ่ควบคุมใจไม่ได้เลยถูกต้องไหมสวัสดีครับพี่นีรมนส่วนใหญ่ควบคุมทางจิตไม่ได้เลยคือคิดมากกังวลเครียดเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนไวเบรชั่นทางภาษากายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเติมในตัวความคิดหรือ mindset ที่ถูกต้องเข้าไปหรือการ reframe เนี่ยเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็น process หนึ่งเหมือนกันนะครับที่พี่ๆจะได้ทำในสัมมนานะครับแล้วก็ถ้ารอบสิงหาเนี่ยมันอาจจะหนักมากหน่อยอยากให้ฝึกวิ่งจ็อกกิ้งกันมาก่อนนะครับวิ่งบนลู่วิ่งก็ได้อะวันละ5ที10นาทีนะครับเพื่อที่จะวอร์มร่างกายเป็นลมไม่รู้ด้วยนะคะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ฟิตร่างกายมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่มีอาการที่แบบว่าไปขอนั่งข้างนอกอันนี้บอกเลยนะครับไปขอนั่งข้างนอกไปขอนั่งพักไม่มีครับคุณจะต้องฝืนแพทเทิร์นตัวเองในวันนั้นคุณจะต้องฝืนทุกอย่างที่คุณเป็นและปกติ1วันลูกศิษย์โอป้าบอกว่าปวดแข้งปวดขาไปหมดเลยนี่2วันครับจัดเต็ม แนะนำนะครับมานอนให้ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อที่คุณจะได้แบบคืบคานกับที่พักได้นะครับก็หาค่าแท็กซี่กันนอนกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของไวเบรชั่นถ้าคุณไม่สปาร์คบอกเลยว่าสัมมนาที่เป็น NLP ส่วนใหญ่จำเป็นต้องสปาร์คพลังงานคุณของโค้ชคนไหนก็ช่างพี่เขาต้องสปาร์คพลังงานอะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะถ้าไม่สปาร์คเขารู้ว่าไวเบรชั่นมันไม่เกิดเมื่อไวเบรชั่นหรือคลื่นความปรารถนาของคุณมันไม่เกิดคุณอยากจะก่อกองไฟอะแต่คุณไม่จุดไฟมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นลำดับที่สองนะครับการใช้กฎแรงดึงดูดให้ได้ผลนอกจากไวเบรชั่นแล้วคุณต้องมีแพชชั่นครับแพชชั่นคือความหลงไหลในเป้าหมายที่แบบอยากจะมีสิ่งนั้นอยากจะเป็นสิ่งนั้นคุณต้องหลงไหลครับหลงไหลกับชีวิตที่คุณอยากจะมีอยากจะเป็นครับแล้วชีวิตแบบไหนล่ะครับที่คุณอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะทำงานอยู่บ้านใช่ไหมครับอยากจะมีรายได้หลายแสนใช่ไหมครับอยากจะมีรายได้หลายล้านใช่ไหมครับคุณสามารถทำได้ครับแค่คุณเปลี่ยนไวเบรชั่นข้อหนึ่งก่อนแล้วตามด้วยพอคุณฝึกเรื่องเปลี่ยนไวเบรชั่นเป็นคุณทำทุกอย่างด้วยความรักและหลงไหลในงานที่คุณทำไม่ใช่ว่าทำเพราะต้องทำหนึ่งในไมเซ็ตของ T. Harv Eker นะครับเขาบอกว่าเงินหรืองานที่ฉันทำเนี่ยฉันทำเพราะฉันรักที่จะทำ
ไม่ใช่ว่าจำไม่ใช่ว่าต้องทำอ่ะแต่ฉันรักที่จะทำเมื่อเรารักบางอย่างที่จะทำนะครับแพชชั่นนะครับนอกจากเวลาที่คุณฝึกไวเบชั่นได้ละพอคุณมีแพชชั่นเยอะๆนะครับแพชชั่นเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนเป็นเหมือนแบบท่อนฟืนอะแล้วก็แบบมีไฟติดแล้วเอาไปสุมกับกองไฟทำให้ไฟมันลุกโชนขึ้นเยอะมากๆครับใช่ครับตอนที่โอป้านะครับจะเปลี่ยนสเตตตัวเองนะครับจากคนที่คิดมากเรื่องการเงินมากๆต้องใช้คำนี้ครับแต่โชคดีที่แบบได้เจอกับเพื่อนดีๆ อยู่ในสังคมดีๆเนี่ยที่เจอในสัมมนามาตลอดแบบครึ่งปีนะครับมันเลยเป็นเรื่องที่โชคดีของโอป้าปรากฏว่าโอป้านะครับก็ฝึกเปลี่ยนไบเบรชั่นด้วยและบังเอิญครับแพชชั่นโอป้าคือโอป้าเป็นคนที่สอนคนมาตั้งแต่สมัยแบบประถมแล้วนะครับจนถึงเรียนมหาลัยก็ได้สอนจะอยู่ไหนก็ได้ติวให้คนอื่นหรือเป็นเทรนเนอร์อย่างเงี้ยถูกไหมครับมันก็เป็นแพชชั่นอยู่แล้วที่เราจะสอนคนแล้วเราก็ให้คุณค่ากับผู้คนมันทำอย่างเงี้ยมาเป็น10-20ปีแล้วครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรักมันก็เลยติดง่ายครับตอนที่โอป้าไปเรียนโทนี่เนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนสเตทแบบนี้นะครับเปลี่ยนสภาวะด้วยการเปลี่ยนไวเบรชั่นโทนี่โรบินนะครับพาเปลี่ยนไวเบรชั่นด้วยกิจกรรมบางอย่างนะครับซึ่งโอป้าก็เอามาใช้กับพี่ในสัมมนานะครับสวัสดีครับพี่อะไรนะโอเคนะครับสวัสดีนะครับมันมองไม่เห็นนะครับโทรศัพท์อยู่ไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้โอป้าเอามาใช้กับพี่ๆด้วยในสัมมนานะครับแล้วก็รอบเนี้ยปกติโทนี่สอน 3-4 วันใช่ไหมครับโอป้าจะมาเพิ่มในใส่ Day 2ให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะหนักมากๆนะครับคุณต้องเตรียมพร้อมให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีแพชชั่นแล้วก็มีไวเบรชั่นนี่คือสูตรสมการเลยอยากสำเร็จต้องมีไวเบรชั่นก่อนฝึกเรื่องไวเบรชั่นหรือคลื่นการดึงดูดของคุณให้แบบถ้าสุกก็สุกมันทุกวันน่ะจะแกล้งสุกหรือฝืนสุกอะไรไม่รู้จิตใต้สำนึกไม่รู้ว่าเรามันเป็นความจริงหรือมันหลอกเช่นนะครับยกตัวอย่างอะไรดีว่าสมมุติแล้วกันนะครับโอป้านะครับตอนที่ฝึกกดแรงดึงดูดก็ไปตัดกระดาษนะครับขนาดเท่ากับเงินนะครับแล้วก็เอามาสีนะครับเอามากรีดนะครับข้างหูอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจิตใต้สำนึกไม่รู้ว่ามันจริงหรือหลอกครับแต่จิตใต้สำนึกอาศัยเพียงความรู้สึกครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งที่คุณทำอยู่เช่นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไปนั่งรถเบนซ์จริงๆนะครับมันก็จะส่งผลให้โลกภายนอกครับมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่คุณต้องไปนั่งเบนซ์มีครั้งนึงครับโอป้าไปเรียนโค้ชใช่ไหมครับแล้วก็พูดกับพวกพี่ที่ไปเรียนนะครับพี่อ้อว่าพี่เราเห็นแต่รถเบนซ์เราทำไมดึงดูดกันอย่างเงี้ยอยากนั่งรถเบนซ์ว่ะแล้วบังเอิญว่าวันนั้นพี่แซนเอารถเบนซ์มาพี่แซนเลยบอกโอเคเดี๋ยวตอนกลับพี่ไปส่งเราก็ได้นั่งรถเบนซ์เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าเราเจาะจงก่อนนี้อีกล่ะว่ามันเป็นของเราล่ะมันก็จะได้เป็นของเราถูกไหมครับแต่เนี้ยวันนั้นเราคิดว่าเราไม่คู่ควรแต่เราแค่บอกจักรวาลว่าเอ๊ะพูดไปเปรยพี่อ้อเราอยากได้รถเบนซ์ว่ะเอ้ยถ้าวันนี้เราได้นั่งรถเบนซ์กับหอพักหรือกับโรงแรมคงจะดีเนาะพี่เนาะสุดท้ายพี่แซนเอารถเบนซ์มาเราก็เลยได้นั่งรถเบนซ์กันนะครับแล้วเราก็แบบไลฟ์สดกันอยู่ในรถเบนซ์โอป้ายังจำได้นะครับกับพวกพี่มิกกับพวกพี่อ้อนะครับก็ไลฟ์สดกันอยู่2-3คนนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี้ยแบบโอ้โหกดแรงดูดมันแรงเว้ยแล้วคราวเนี้ยเราเคยคุยกับพี่อ้อว่าเราสองคนเนี่ยอยากได้รถเบนซ์ใช่ไหมครับเราก็เลยแบบว่าพยายามจะไปถ่ายรูปรถอ่ะคือคนที่มาเรียนโค้ดวัดเนี่ยก็มีทั้งคนขับรถเบนซ์รถอะไรมาเนาะเราก็ไปยืนถ่ายกับรถคนอื่นแต่บังเอิญพี่แซนบอกว่าพวกแกไม่ต้องไปเอารถในอินเทอร์เน็ตหรือไปถ่ายรถคนอื่นมาถ่ายรถฉันเลยมานั่งในรถฉันเลยแล้วก็จะเอาหัวโผล่หรือจะนั่งตรงมุมไหนก็นั่งเลยปรากฏว่าโอป้ามีรูปถ่ายกับเบนซ์จริงๆนะครับตอนที่โอป้าเป็นเซลล์ขายเบนซ์เนี่ยมีโอกาสถ่ายรูปคู่กับเบนซ์น้อยมากเพราะตอนนั้นมือถือมันพังนะครับต้องใช้คำนี้คือตอนนั้นมือถือก็แหมพี่ประมาณ10กว่าปีที่แล้วมันไม่เสถียรเนาะใช้รุ่นลัดยางอ่ะพี่ใช้ไอโมบายลัดยางนะตอนนี้ไอโมบายก็ดับสนิทไปแล้วรูปมันก็ไม่มีอีกแล้วนะครับรูปที่เป็นเซลล์เบนซ์ก็แทบจะหาไม่เจอมันน่าจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอันเก่านะครับไม่มีแล้วนะครับมันอยู่ในคอมตั้งโต๊ะแล้วมันพังเปิดไม่ได้แล้วนะครับแต่คราวเนี้ยเขาบอกว่าเราไปเอารูปข้างนอกมันก็ไม่เหมือนจริงมาถ่ายรถพี่เลยแล้วก็นั่งในทุกมุมที่เราอยากจะนั่งเราก็ถ่ายเต็มที่เลยครับแล้วเรามีหลายรูปมากๆนะครับนั่นก็หมายความว่าเราเป็นคนดึงดูดทุกอย่างเข้ามาจริงๆเราทุกคนไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเรากำลังดึงดูดทุกอย่างเข้ามาแต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่บอกเลยครับว่าในชีวิตนี้นะครับ
คุณนั่นแหละเป็นคนจงใจสร้างทั้งผลลัพธ์ทางดีและผลลัพธ์ในเรื่องของเชิงลบคุณเป็นคนจงใจสร้างครับพอโอป้าได้กลับพิจารณาเนี่ยถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดกับชีวิตโอป้าค้นพบเลยครับว่ากูนี่แหละเป็นคนจงใจสร้างจริงๆเรามักจะคิดว่าโชคชะตาจงใจสร้างให้เราครับแต่จริงๆแล้วเราเป็นเหตุของกรรมทั้งหมดครับเราเป็นคนจงใจสร้างทุกอย่างแล้วโอป้าค้นพบว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันปะติดปะต่อให้โอป้าเจอคนที่1เจอใครคนที่1คนที่2คนที่3ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ซัพพอร์ตชีวิตโอป้ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่อยู่ใครบางคนจะแนะนำให้โอป้ารู้จัก NLP แล้วก็อยู่จะมีใครมารู้จักโอป้าอีกใน NLP อย่างเช่นอ่ะสมมติไปกับกูซ่าอ่ะกูซ่าก็ดูแลต่อพอเจอกูซ่าเสร็จกูซ่าก็มาแนะนำอีฟกับพี่มิกต่อพอพี่มิกกับอีฟเด็กก็มารู้จักอ่ะมีปอกับพี่แซนอีกเห็นไหมครับมันก็รู้จักเป็นต่อแล้วคราวนี้พอเวลาที่เราแบบเรียนจบที่ฮาร์ดเอกอ่ะไปเรียนจบสิงคโปร์มาอีกนะครับพี่แซนก็ดูแลเราจากนั้นครับก็มีสถานการณ์โควิดก็ไม่ได้เจอกันเห็นไหมครับจักรวาลส่งต่อรถเป็นดุนเลยอ่ะเป็นช็อตเลยอ่ะว่าส่งให้ใครมอบหมายให้ใครดูแลต่ออันนี้เป็นต้นคือทุกครั้งที่เราเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพี่ลองทบทวนดูดีๆนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเส้นทางเดินอะไรบางอย่างเหมือนนิยายเลยนะครับพี่ลองไปเขียนดูนะซึ่งอันนี้โอป้าก็ทำอยู่นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไอตัวปาร์ตี้มันจะไม่ขึ้นโอเคนะครับมันอาจจะขึ้นแต่เราไม่ได้เปิดอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับชีวิตคุณนะครับมันมีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญตลอดทุกครั้งที่คุณปกติคุณไม่คิดจะมาขายของในออนไลน์หรอกปกติคุณแม่งไม่ได้คิดจะไลฟ์สดหรอกแต่คุณอาจจะไปเจอแบรนด์บางแบรนด์โอเคแล้วเขาพาสร้างตัวตนแล้วเขาพาไลฟ์สดโอเคเราเลยออกมาทำปกติเราไม่เคยจะสนใจเรื่องกฎอะไรในดูดหรอกถ้าเราไม่มีปัญหาการเงินหรือเราไม่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ถูกไหมโอเคมันก็จะมีบางอย่างที่ปะทุให้เราได้ฝึกโอเคพอเราฝึกไปสักพักนึงมันก็จะมีบางอย่างใครบางคนมาชวนเราหรือคุณได้ยินอะไรบางอย่างโอเคมันควรจะไปข้างหน้าต่อไปข้างหน้าต่อนั่นแหละครับมันจะมีอะไรแบบที่เหมือนบังเอิญแต่มันก็ไม่บังเอิญนะพี่เรามักจะคิดว่ามันบังเอิญแต่ถ้าลองคิดในความหมายใหม่สิว่าโอเคฉันจงใจสร้างฉันจงใจให้มันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นตามนั้นครับเหมือนตอนเรื่องรถเบนที่โอป้าคุยกับพี่อ้อใช่ไหมครับเอออยากจะนั่งรถเบนซ์กับโรงแรมจังเลยพี่ถ้าแบบโอ้คงจะสบายตูดมากเลยนะถ้าเราได้นั่งรถเบนซ์กลับนะครับที่แสนเอารถเบนซ์มาแล้วก็ชวนแบบไปส่งเออแล้วแบบได้นั่งหลายวันมากๆถูกไหมเออนะครับแล้วเราก็ได้นั่งรถพี่เขานะครับแล้วเราก็ได้ถ่ายรูปโดยที่ไม่ต้องไปใช้รูปในอินเทอร์เน็ตเลยเรานั่งในเบนซ์จริงๆคือเป็นครั้งแรกเลยคือโทรศัพท์มันพร้อมแล้วเนาะก็จะเลยมีรูปเซลฟี่เยอะไม่เหมือนตอนที่อยู่รถนำเข้าตอนอยู่รถนำเข้านี่ส่งรถหลายรุ่นออกมานะครับทั้งคายเย็นคันละ20 ล้านแต่โอป้าโชคดีครับจักรวาลเหมือนกับให้เราตั้งใจเรียนรู้อะไรบางอย่างครับตอนแรกทำงาน D-Tech ถูกไหมครับก็ได้เรียนรู้เรื่องงานขายงานบริการงานเทรนพอมาที่รถนำเข้าก็ได้เรียนรู้ว่าเศรษฐีแม่งเป็นยังไงจริงๆแล้วเศรษฐีไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนที่เราคิดครับเรามักจะบอกว่าเศรษฐีอวดดีแต่พี่รู้ไหมครับว่าคนสำเร็จเขาซื้อรถเบนซ์รถคาเยนรถปอร์เช่ไปทำไมเขารู้สึกเป็นเกียรติกับชีวิตเขาครับเขาอยากจะให้มันเป็นเหมือนตัวแทนความสำเร็จของเขาอะซึ่งโอป้าเชื่อว่าถ้าพี่เองอ่ะที่อาจจะเคยว่าเศรษฐีที่แบบขี่รถแพงๆขี่รถ2คนแล้วแบบดูเปลืองมากๆเลยโอป้าเชื่อว่าถ้าพี่มีสัก50 ล้านพี่แม่งก็ซื้อเหมือนกันเก็ตใช่ป่ะใครคิดว่าซื้อครับพิมพ์เลยว่าซื้อถ้าพี่มีเงิน50 ล้านพี่ซื้อปอร์เช่ขับเล่นไหมครับมันเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จต้องใช้คำนี้ครับเนี่ยคือสิ่งที่โอป้าได้รู้จากคนรวยเฮ้ยเขาก็ไม่ได้แบบไปกินหรูหรานะเว้ยคนรวยบางทีแม่งกินข้าวแบบไม่มีเวลากินแบบแบกของแพงหรือเช็คอินนะครับเหมือนกับคนไม่มีเงินนะเขาแบบรีบกินรีบทำงานแล้วแบบแบบรีบหาเงินแล้วก็แบบมีเวลาก็ใช้ชีวิตยาวๆบนไปมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวต่างประเทศยาวๆโอเคแต่เวลาทำงานเวลาเล่นเวลาพักเนี่ยสิ่งที่โอป้าเห็นนะครับมาตลอดมันก็คือเหมือนกับให้เราเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้เราวนลูปไปทำงานที่ซัมซุงอีกครั้งนึงเห็นไหมครับเพื่อเรียนรู้ว่ายอดขาย150 ล้านเป็นยังไงต่อเดือนเนี่ยจักรวาลส่งให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างจักรวาลสอนให้เราบริหารคนสอนบริหารองค์กรสอนวางตลาดทำอีเวนต์เพื่อให้เราจะได้มีความรู้มาในวันนี้เห็นไหมครับมันไม่มีอะไรบังเอิญครับทุกครั้งนะครับทุกเรื่องอ่ะมันส่งโอป้าให้เปลี่ยนชีวิตใหม่เสมอคุณลองคิดดูดีสิทุกครั้งที่คุณเจอเรื่องมากระทบปังแล้วคุณได้เจอเรื่องแย่ๆนะครับมันเป็นว่าคุณตั้งใจครับให้มันเป็นเพราะว่าคุณตีความหมายผิดเพราะฉะนั้นสูตรข้อที่3นะครับที่เราจะสรุปให้คุณข้อ1คุณต้องมีไวเบรชั่นข้อ2นะครับคุณต้องมีแพชชั่นแพชชั่นเป็นเหมือนฟืนนะครับที่แบบว่าติดต่อไฟนะครับแล้วก็เอาไปสุมในกองไฟให้ไฟมันลุกโชนพอคุณมีไวเบรชั่นแล้วคุณก็มีแพชชั่นคือความหลงไหลกับงานที่ทำหรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับหลักสำคัญนะครับ
คุณเองนะครับก็ต้องตีความหมายหรือ meaning ให้ถูกต้องโอเคนะครับต้องตีความหมายให้ถูกต้องนะครับทุกครั้งในชีวิตครับเวลาที่มีอะไรมากระทบปั้งนะครับถ้าเป็นของครูอ้อยจะเรียกว่า critical point นะครับหรือจุดเปลี่ยนเอาง่ายภาษาบ้านเราคือจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนมนุษย์ทุกคนมีจุดเปลี่ยนนะครับพี่สังเกตดีๆทุกครั้งในชีวิตที่พี่จนนะครับจนโลกจนลงนะครับหรือว่าอาจจะรวยขึ้นนะครับหรืออาจจะมีความสำเร็จอะไรมาเป็นโอกาสให้กับพี่ทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะครับชีวิตเราแย่เพราะว่าเราพูดอะไรกับตัวเองครับตอนที่โอป้าชีวิตแย่นะครับเมื่อ 7-10 ปีที่แล้วนะครับเป็นเพราะเราตีความหมายครับว่าเรามันกระจอกเรามันไม่มีอะไรเรามันไม่มีทุนไอ้พวกคนรวยไอ้พวกคนจนพอเราบอกว่าไอ้นั่นคือพวกคนรวยแสดงว่าใครเราเป็นใครครับคนจนเห็นไหมเราไปตีความหมายแย่ๆครับทำไมต้องแบ่งพรรคแบ่งพวกวะแต่วันนั้นโอป้าไม่เข้าใจเรื่องการมีเกียรติของมนุษย์ครับไม่เข้าใจเรื่องคุณค่าของมนุษย์ครับจนได้ไปเรียน NLP เหมือนที่บอกพี่นั่นแหละโอป้าเข้าใจเลยครับว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกคนรวยหรือคนจนมันมีแต่คนที่มีเกียรติแล้วก็เห็นคุณค่าวันนี้ตอนที่โอป้าอาจจะไม่ได้มีเงินเมื่อ 7-10 ปีที่แล้วเวลาไปทำบุญครับ5บาท10บาทของโอป้ามันเหมือนกับ100บาทอ่ะพี่เข้าใจไหมว่าคนที่มันมีเงินติดแค่100บาทถ้าเงินมันหายไปสัก10บาทมันก็กินข้าวได้น้อยลงหรือมันจะทำอะไรได้น้อยลงอ่ะนะแต่โอป้าก็บริจาคครับไปวัดไหนนะครับก็แวะไหว้พระตลอดหยอด5บาทหยอด10บาทเท่าที่มีขอไหว้พระก่อนหรือถ้าไม่มีจริงก็ไหว้แล้วก็สาธุนะครับมันไม่ได้เกี่ยวครับอันนี้ยกตัวอย่างเหมือนกันการตีความหมายเวลาที่พี่บริจาคเงินนะครับโอป้าบริจาค5บาท10บาทมาตลอดรวมถึงเมื่อก่อนเนี่ยทำไมโอป้าถึงแบบไปคำชะโนดเป็นหลักนะครับแต่โอป้าไม่มีบนนะครับไม่มีบนนะครับ อย่างโอป้านะครับก็ไปล้างห้องน้ำคำชะโนดมาตลอดตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเงินเลยนะครับไปล้างห้องน้ำกับลูกน้องชวนคนอื่นไปทำบุญด้วยคือไม่ได้มีเงินเยอะแต่เราก็สามารถที่จะซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำไปล้างได้นะครับก็ 3-4 ขวดนะครับแล้วก็ถวายตัวที่ขัดไม่ได้เอากลับขึ้นมานะครับก็เอาให้วัดไปเลยเราทำอย่างเงี้ยอยู่ทุกเดือนนะครับแล้วก็แบบไปล้างตามวัดต่างๆตามบ้านผือตามแบบโหเยอะมากๆนะครับไปกับลูกน้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าเงินคุณมากเท่าไหร่แต่ใจคุณมันใหญ่หรือเปล่าใจคุณมันเหลือเฟือหรือเปล่านะครับจนพระก็บอกว่าอีติ๋มพระเรียกว่าอีติ๋มนะครับเพราะหน้าขาวปากแดงนะครับอีติ๋มมึงเนี่ยคนอื่นเขาวิ่งหนีของโศกโครกมึงนี่วิ่งเข้าหาขอให้มึงเจริญคนอย่างมึงไปไหนมึงก็ไม่อดตายนะพระบอกอย่างนี้อันนี้คือพระที่กำชะโนด นะแล้วก็มีวัดหนึ่งเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ได้มีเงินทำบุญอะไรเยอะเราก็เลยไปกวาดวัดแต่ว่าวันนั้นมันมีสวดพานยักษ์ใหญ่นะครับอยู่แถวบ้านแล้วก็เลยไปกวาดวัดนะครับพระก็เลยบอกว่าไอ้นี่เนี่ยคนอื่นเขาไปอยู่สบายกันมึงนี่มายืนตากแดดอะไรนะตากแดดไอ้กวาดลานวัดนู่นนี่นั่นคนอย่างมึงอะผีรักผีคุ้มคือแบบหลวงพี่เห็นอะไรหรือเปล่าครับพี่ไม่ต้องบอกนะถ้าเห็นนะครับคือแบบเราไปกวาดบ่อยๆนะครับเราก็ไปกวาดบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวที่คุณเหลือเฟือหรือเปล่าเมื่อก่อนโอป้าก็ลูกค้าสั่งน้ำสมุนไพรร้อยขวดใช่ไหมเราก็อาจจะทำเกินไปสัก105ขวดอีก5ขวดฝากเขาทำบุญหรือเราจัดโรงทานเนี่ยเรามีเงินออกแค่ประมาณ100-200เองนอกนั้นเป็นของลูกน้องแม่งทำบุญทีละ800ทีละ 1,000 หัวหน้าอยู่200คือตอนนั้นมีแค่นั้นแต่มันเหลือเฟือครับเพราะเรารู้สึกอิ่มใจเรารู้สึกให้เรารู้สึกเป็นต้นตอของบุญนั้นรู้สึกเป็นต้นตอของความสำเร็จนั่นหมายความว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าพี่ทำบุญเท่าไหร่ครับแต่มันเกี่ยวกับว่าใจพี่มันเหลือเฟือเท่าไหร่อันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญมากๆนะครับเวลาที่คุณอยากจะใช้กฎแรงดูดเพราะฉะนั้นในเรื่องการตีความหมายมันไม่เกี่ยวกับยอดเงินบริจาคของพี่ครับว่าเยอะหรือน้อยมันไม่ได้เกี่ยวกับชุดที่พี่ใส่ครับมันไม่ได้เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับความตั้งใจหรือความตีความหมายครับสำหรับโอป้าอย่างสมมติเวลาพี่บริจาคขอทำบุญนะครับอย่างรอบเนี้ยเดี๋ยวเรากำลังหาวันไปคำชะโนดนะครับในต้นกรกฎาคมนี้แหละนะครับเพราะว่าเนื่องจากเมื่อกี้เราไม่ได้ไปเพราะมันมีการลงทะเบียนหน้างานนะครับมันต้องลงก่อนล่วงหน้านะครับมันต้องมีลงทะเบียนนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวโอป้านะครับก็น่าจะขี่ไปคนเดียวนี่แหละเดี๋ยวลองถามลูกน้องอีกคนก่อนว่าว่างไหมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบชวนลูกน้องไปนะครับรอบนี้จะมีนางรำนะครับรอบนี้มีนางรำเหมือนเดิมนะครับเพราะโอป้าเคยพูดกับพี่ไว้แล้วก็เคยพูดกับคำชะโนดไว้นะครับว่าต้นปีกลางปีปลายปีนะครับเราก็จะมีนางรำเพราะฉะนั้นรอบนี้ไปก็มีนางรำตอนนี้ยอดบริจาคจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวขอดูยอดเงินให้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูวันนี้หมุนติ้วๆใช่ไหมครับเพราะว่ามันน่าจะอินเทอร์เน็ตสำหรับพี่ๆนะครับเดี๋ยวดูยอดเงินล่าสุดให้นะครับของตัวคำชะโนดนะครับถ้าคำชะโนดนะครับบัญชีคอร์สทำบุญเป็นคอร์สทำบุญอย่างเดียวเลย 8820.67 นะครับจะทำยังไงให้เห็นวะนะครับ นะครับนะครับเห็นได้วะเห็นได้วะโอ้มันไม่เห็นนะครับ
โอ้เห็นนิดนึงก็ยังดีนะครับอ่ะ8820.67นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของเงินบริจาคตอนนี้นะครับก็เราจะจ้างนางรำ2คนนะครับเราจะจ้างนางรำ2คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้นะครับน่าจะไปต้นกรกฎาคมเพราะว่าเดี๋ยวโอป้าต้องเดินทางไปที่ระยองแล้วนะครับวันที่7ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เป็นคนเฉยๆกำลังฝึกโอ้พี่พิมพ์ไม่เฉยละพี่พิมพ์ออกจะมุ้งมิ้งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปบริจาคต้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยโอป้าจะต้องออกมากหรือออกน้อยกว่าพี่นะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยเรานําบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่พี่รู้สึกว่าพี่แย่ที่สุดหรือไม่มีนะครับการตีความหมายของพี่มันอยู่ที่แค่ไหนใช่อ๋อมันเสียแค่ขาหายๆนะครับเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตนะครับน่าจะเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตลองกดออกแล้วกดเข้าใหม่ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การตีความหมายนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าของพี่มันใหญ่หรือมันเล็กวันที่โอป้าไปคำชะโนดนะครับไปล้างห้องน้ำใช่ไหมครับแล้วโอป้าก็อาจจะไม่ได้มีตังค์ซื้อพานที่มันใหญ่นักโอป้าก็ซื้อพานพุ่มที่มันเป็นแบบที่ไหว้นะครับเป็นที่บูชานะครับเขาจะแบบว่าเอาใบตองนะครับมาทำเป็นรูปพญานาคนะครับโอป้าก็ซื้ออันละ50 บาทครับบางคนเขาแบบถืออันเบิ่มเพิ่มใหญ่นะครับก็ดีครับอันใหญ่ก็ดีนะครับถ้าทำอันใหญ่ก็ดีครับแต่รอบนี้ก็จะมีอันใหญ่เพราะว่าถ้าเวลาที่เราไปมีลำนางลำนะครับมันก็จะมีพญานาคอันใหญ่นะครับโอป้าก็ดีลกับร้านไว้นะครับอันนี้ก็ชื่อนาระนะครับใครจะไปใช้บริการก็ได้นะครับนาระเนี่ยมีนางลงนางลำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่โอป้าเหมือนกับเป็นภาพในหัวว่าต้องไปวันที่5ไม่รู้ทำไมนะครับไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่า4หรือ5แต่ภาพที่เห็นในหัวมันคือวันที่5อันนี้โอป้าก็ไม่แน่ใจว่ามันคือวันอะไรนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับบอกว่าต้องไปวันที่5ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นเลข5ในหัวก็ไม่ใช่หวยนะครับเพราะโอป้าไม่สามารถบอกหวยพี่ได้แล้วโอป้าก็ไม่ซื้อหวยไม่ซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่ต้องชวนซื้อนะครับโอป้าบอกคำชะโนดเสมอว่าให้โอป้ามียอดขายเยอะๆนะครับให้พี่ๆช่วยแชร์ช่วยสนับสนุนอันนี้ก็ว่าไปนะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ในเส้นของลอตเตอรี่กับหวยนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเวลาไปทุกครั้งเลขทะเบียนรถออกบ่อยมากเลยนะพี่เลขทะเบียนรถนี่ออกประมาณ 2-3 รอบละนะครับแล้วก็เลขที่บ้านนะครับเลขที่บ้านแล้วบางทีก็จะเป็นเลขยอดจำนวนซื้อของที่เราไปถวายส่วนใหญ่โอป้าจะถวายพวกน้ำยาล้างห้องน้ำคือคำชะโนดน่ะมันจะมีปัญหาอย่างนึงครับคือในเรื่องของพื้นที่สกปรกคือห้องน้ำครับคือบางทีคนไปใช้ห้องน้ำแล้วแบบว่าถ้าไม่ได้มีญาติโยมไปล้างให้ก็จะต้องเป็นพระไปล้างห้องน้ำถูกไหมครับนั่นแหละครับสิ่งที่โอป้าไปเดี๋ยวโอป้ากำลังจะคุยกับลูกน้องอยู่ว่าจะมีใครแบบแบบตาตอนอยู่เป็นเพื่อนถ้าไม่มีก็ไปคนเดียวครับแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็วันที่เราไปคำชะโนดทุกครั้งเราจะมีไลฟ์สดให้พี่ดูนะครับจนถึงตอนหยอดตังค์ให้ดูเลยนะครับก็มีทุกยอดนะครับแล้วก็เงินทำบุญนะครับไม่รวมค่ารถไม่รวมทุกอย่างที่เป็นส่วนตัวครับอย่างเช่นค่าน้ำมันรถอันนี้โอป้าออกแย่โอป้าออกค่าทำบุญกับพี่ด้วยนะครับแล้วก็ออกค่าน้ำมันรถด้วยค่าข้าวค่าอะไรไม่มีหักนะครับเพราะว่าเงินทำบุญของพี่ก็คือเงินทำบุญของพี่เลยนะครับโอเคนะนะครับทุกๆรอบที่เราไปนะครับเราไม่มีหักค่าน้ำมันรถเพราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนตัวที่เราอยากจะไปทำบุญนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างเช่นรอบนี้มี 8,000 ใช่ไหมครับก็นางลำกับพานใบสีกับของเส้นไหว้อะเท่าไหร่ไม่ใช่บ่นนะครับการที่ให้นางลำไปลำโอป้าไม่ได้บ่นนะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยโอป้าเหมือนกับขอบุญใหญ่ขอพรใหญ่ให้พวกพี่มากกว่าแล้วถ้าพี่สังเกตดีๆโอป้าไลฟ์สดทุกครั้งเลยที่ไปนะครับแล้วก็เอาบรรยากาศคำชะโนดให้พี่ดูเพราะบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสให้มาถูกไหมครับคุณก็สามารถสาธุเอาได้นะครับแล้วก็มันเป็นบุญใหญ่คุณก็สาธุเอานะครับเพราะปู่ชอบให้คนลำนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเวลาเงินเหลือจากตัวนางลำนะครับเราก็จะเอาหย่อนทั้งหมดคือเราไม่เคยให้เหลือติดบัญชีถ้าเหลือติดอย่างมากก็ประมาณสตางค์หรือไม่ก็5 บาท 10 บาทนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำเป็นเลขกลมมากกว่านะครับอันนี้ก็บอกยอดไว้นะครับน่าจะไม่เกินวันที่5นะครับไปคำชะโนดนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะทำบุญร่วมนะครับก็แล้วแต่พี่นะครับพี่ก็ส่งมาที่แอดมินได้นะครับมันจะเป็นบัญชีทำบุญโดยเฉพาะนะครับบัญชีนี้น่ะเป็นบัญชีทำบุญตั้งพอเปิดมาปุ๊บตอนแรกว่าจะใช้ส่วนตัวไปมานะครับเราสอนในข้อทำบุญตลอดใช่ไหมแล้วมันมีคนโอนมาทำบุญกลายเป็นว่าบัญชีนี้เป็นของคำชะโนดไปเลยแม่เจ้าหรืออาจจะเป็นบัญชีของมูลนิธิในอนาคตอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นคำชะโนดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็บัญชีนี้เป็นของคำชะโนดอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอดูไลฟ์สดได้ทุกไลฟ์นะครับเช็คเรตติ้งได้หมด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกข่าวสารบอกบุญไว้นะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับหลังจากที่เราตีความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีความหมายว่าเฮ้ยเงินเรามันน้อยหรือใบสีของเรามันน้อยกว่าคนอื่นยกตัวอย่างละกันถ้าพี่คิดว่าใบสีที่เราไปไหว้คำชะโนดก็แล้วกันหรือไหว้พระเนี่ยเรารู้สึกว่าพานเรามันน้อย50 บาทแล้วเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เอาพานใหญ่แต่วันนี้ครับพี่ต้องเข้าใจว่า
ความดีหรือความเหลือเฟือจริงๆอ่ะมันไม่ได้แปลว่าพี่ถวายพานใหญ่หรือพานเล็กครับแต่มันเกี่ยวว่าถ้าคนคนนั้นถวายพานใหญ่แต่คนคนนั้นทำไม่ดีทำประพฤติตนไม่ดีอ่ะหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไหมครับโอว่าก็ว่าไม่น่าจะช่วยนะครับแต่วันนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าพี่ทำอันใหญ่อันเล็กนี่ก็เช่นเดียวกับเงินครับพี่จะมีเงินเยอะเงินน้อยในการทำบุญหรือพี่จะรู้สึกนะครับว่าเอากระดาษเนี่ยอย่างโอป้ามันจะมีกระดาษที่วางอยู่ใกล้ๆเตียงนะครับเป็นกระดาษที่ตัดเท่ากับจำนวนเงินคือเราไม่ได้มีตังค์ซื้อเงินที่มันเป็นแบบว่าปิ้นสีเป็นแบงค์พันนะครับตอนนั้นเราก็เลยใช้กระดาษ A4 มาตัดเท่ากับเงินแล้วก็กรีดเล่นกรีดเล่นเงี้ยนะครับจักรวาลไม่รู้ครับมันคือเยอะน้อยหรือมันคือเงินจริงเงินปลอมมันไม่รู้ครับมันรู้แต่เพียงว่าพี่เหลือเฟือกับมันทุกบาททุกสตางค์หรือเปล่าอันนี้คือในเรื่องของการตีความหมายหรือแม้แต่บ้านที่พี่อยู่รถที่พี่ขับพี่เหลือเฟือกับมันจริงๆหรือเปล่าที่จะรู้สึกดีว่าเพราะฉันมีบ้านอยู่อย่างวันนี้ฝนตกแรงมากๆมันก็ไม่เปียกนะมันก็รู้สึกดีกับตัวเองนะที่แบบเราปลอดภัยหรือวันนี้เรายังมีข้าวให้กินอยู่มันอาจจะเป็นแค่ไข่ดาวไข่เจียวแต่มันก็ดีใช่ไหมครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่โอป้าอยากให้พี่มองเห็นตรงนี้ให้ชัดไปให้ลึกกว่าที่เป็นและอันสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าพี่อยากจะฝึกในเรื่องของการเป็นเจ้าของสมองนอกจากไวเบรชั่นแล้วก็นอกจากในตัวของเมื่อกี้ไวเบรชั่นใช่ไหมครับแพชชั่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของมีนิ่งก็คือการตีความหมายอันสุดท้ายครับวิชวลไลเซชั่นการที่เราอยากจะฝึกการเป็นเจ้าของสมองนะครับวิชวลไลเซชั่นสำคัญมากครับคุณจะต้องฝึกทบทวนซึ่งอันนี้เราเคยสอนใน EP กลางๆของการเป็นเจ้าของสมองละคุณจะต้องฝึกในการวิชวลไลเซชั่นอาจจะเป็นอดีตที่คุณเคยสำเร็จก็ได้ครับจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอย่างโอป้าที่บอกพี่ว่าเมื่อวานเราทำวิดีโอประวัติเราเข้าๆมา1นาทีถูกไหมครับโอป้าดูกี่ครั้งโอป้าก็ยิ้มครับการรีมายตัวเองว่าเราผ่านเส้นทางนั้นมาได้ยังไงหรือการรีมายว่าโอเคเราเคยทำอะไรสำเร็จมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆครับโอป้าจะถามตัวเองเสมอครับเวลาที่ต้องการพลังงานเช่นโอป้าตอนที่เธออยู่ดีแท็กทำไมเธอถึงชนะระดับประเทศล่ะเนี่ยถามตัวเองเล่นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าแบบเราต้องการพลังงานหรือเราต้องการไอเดียเจ๋งๆถูกไหมครับโอป้าทำไมเธอถึงชนะระดับประเทศล่ะตอนนั้นเธอคิดอะไรอยู่อ๋อฉันก็คิดแค่ว่าฉันฝึกมันมาดีแล้วเนี่ยอันนี้โอป้าถามจริงนะครับสบายได้อย่างโอป้าก็จะถามสิ่งนี้บ่อยๆกับตัวเองทำไมวันนั้นเธอประกวดออสตาดีแท็กชนะอ๋อมันเป็นเพราะเธอคิดอะไรเวลาที่โอป้าคุยกับตัวเองนะครับจะเสมือนกับว่าเราเป็นแฟนคลับตัวเองเนี่ยจริงๆอันนี้วิธีแนะนำพี่เลยนะครับในการที่เราจะจินตนาการความสำเร็จเราต้องคิดซะว่าเราเป็นแฟนคลับของตัวเองคือเราแบบกีดการ์ดตัวเองอ่ะเหมือนเราปื้มแบ็คพิงก์อ่ะพี่เออคือโอป้าก็จะบอกโอป้าแล้วตอนนั้นโอป้าสำเร็จได้ยังไงอ่ะก็ถามตัวเองไปนะครับอ๋อตอนนั้นเราฝึกมาจะดีทุกวันอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้มีการเกรงแล้วทำไมโอป้ารู้ว่าโอป้าจะชนะเอ้าก็กูฝึกดีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติที่กูแบบทำได้ลื่นๆไหลๆไม่เห็นจะไปต้องไปแข่งกับใครเลยเราดีอยู่แล้วแหมแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราเป็นสตาร์คือเรารู้สึกว่าเราเจ๋งเราเก่งนั่นแหละครับความมั่นใจทำให้โอป้าชนะจริงๆด้วยแล้วเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วโอป้าลงมือทำขนาดไหนถึงสามารถมั่นใจขนาดนั้นลงมือทำทุกวันและพอโอป้าสแนปช็อตฟังให้ดีนะครับถ้าคุณฝึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่คุณมีและคุณก็ถามคำถามไปด้วยในระหว่างที่คุณจินตนาการถามออกเสียงหรือจะถามในใจก็ได้พอโอป้าถามอย่างนี้ปุ๊บโอป้าแท็บพลังงานกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตโอป้าทันทีคือตอนอยู่ดีแท็กมันก็10-20ปีที่แล้วถูกไหมพี่แล้วเราเอาเรื่องที่เป็นความสำเร็จเนี่ยมาแท็กกับพลังงานปัจจุบันพลังงานปัจจุบันคืออะไรครับเฮ้ยแล้วตอนที่เราสามารถสำเร็จเนี่ยจนเรียนมาจบโค้ดได้จนออกจากงานประจำจนมาเรียนจบโค้ดจนฝ่าฟันอะไรมาเราใช้สิ่งใดเหรอเราถึงสามารถที่จะก้าวขึ้นมาแบบนี้ได้อ๋อโอเคมันเป็นเพราะเราฝึกทุกวันเออใช่ว่ะการที่เราพูดดีมันเป็นเพราะว่าเราฝึกทุกวันเราพูดทุกวันเราอินสปายทุกวันแล้วเราก็นั่งเรียนหนังสือทุกวันหมายความว่าเรากลายเป็นมันอยู่แล้วพอเวลาคุณเริ่มทบทวนบ่อยถึงความสำเร็จซ้ำๆคือในหัวคุณน่ะมีแต่คำว่าสำเร็จครับและพอเวลาคุณคิดแต่เรื่องความสำเร็จตัวเองซ้ำๆวิชวลสั้นๆก็ได้ครับสัก 1-3 นาทีไม่นานครับแล้วคุณก็ค่อยขยับนาทีไปก็ได้คือให้คุณอิ่มเอมไปกับมันน่ะนี่คือหลักการเป็นเจ้าของสมองจริงคุณจะต้องอิ่มเอมการใช้กฎแรงดูดหรือ NLP นะครับขาดเรื่อง visualization ไม่ได้เลยครับบอกเลยเพราะว่า visualization นะครับเป็นตัวที่ทำให้จิตพี่นะครับสามารถไปถึงปลายทางได้เร็วอย่างดีเยี่ยมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยู่ในสัมมนานะครับมีของตัวรุ่น1กับรุ่น2นะครับมันจะมีโปรเซสหนึ่งที่โอป้าพาทำคือให้คุณใช้จิตคุณไปยังที่ที่คุณอยากจะไปหรืออยากจะเป็นก่อนที่จะเกิดสัมมนารุ่น1นะครับ
โอป้าเห็นภาพในหัวครับว่าพี่โอ้โหแบบเรียงกันสวยงามมากอยู่ในอัฒจันทร์แล้วโอป้าใส่ชุดดำทั้งตัวแล้วก็เต้นแล้วแบบพี่กีดการ์ดแบบโอ้โหสะเทือนแบบอัฒจันทร์แทบพังเออแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับเกิดจากการจงใจสร้างนะครับใครคิดว่าวันนี้นะครับเข้าใจนะครับพิมพ์ yes มาเลยนะครับใครคิดว่าวันนี้เข้าใจนะครับพิมพ์ yes มาเลยนะครับเสียงอ๋อเสียงมันหายใช่ไหมครับเออมันอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกไงวะฝนตกนะครับของพี่ฝนตกไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นที่เห็นว่าระยองเนี่ยแบบมีน้ำท่วมกลางป้าเริ่มคิดละเพราะว่าเราจองตั๋วไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะนั่งรถกับพี่เข้าไปนะครับไประยองนะครับโอเคนะครับใครคิดว่าวันนี้นะครับเป็นการสรุปง่ายๆสั้นๆ นะครับครึ่งชั่วโมงแล้วก็หวังว่าซีดีการเป็นเจ้าของสมองนะครับทั้ง31วันนะครับจะช่วยให้คุณตระหนักรู้หรือได้รับประสบการณ์บางอย่างถ้าคุณฝึกสิ่งนี้แม้มันจะเป็นการสอนฟรีนะครับแม้มันจะเป็นการสอนฟรีแล้วถ้าคุณฝึกแล้วคุณสามารถมีการเงินได้ดีขึ้นภายใน90วันนับจากวันที่คุณเรียนทั้งหมดจากโค้ดไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจหรือในคอร์สใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับทางจิตแล้วถ้าคุณเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆล่ะพี่รู้ไหมครับโอป้าใช้ประโยคนี้กับตัวเองถ้าฉันเชื่อตอนนั้นโอป้าอ่านหนังสือของ T. Harv Eker นะครับชื่อเรื่องของมั่งคั่งอย่างรวดเร็วถ้าฉันอ่านหนังสือเล่มนี้จบและฉันก็เรียนคลาสเขาจบฉันเชื่อว่า90วันฉันเปลี่ยนชีวิตแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นครับแล้วถ้าฉันจุดๆๆฉันจะจุดๆๆล่ะคุณกำลังสร้างคอนดิชันหรือเงื่อนไขที่ดีเยี่ยมให้กับตัวเองครับแล้วโอป้าก็สามารถที่จะงัดกันเงินได้ภายใน90วันพี่ก็ทำอย่างนั้นได้ครับถ้าคุณเรียนเรื่องการเงินหรือเป้าหมายหรือพลังงานกับโอป้าคุณไม่จำเป็นต้องรอถึง1ปีครับมันนานเกินไปถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ทางการเงินเป้าหมายที่เร็วกว่า1ปีคุณต้องเจอกันที่สัมมนาแห่งความรวยโอเคไหมครับ เออนะครับต้องเจอกันที่สัมมนาแห่งความรวยนะครับอันนี้ก็คือมีหลายๆท่านนะครับที่อินบ็อกซ์เข้ามานะครับมีหลายๆท่านที่อินบ็อกซ์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับในช่วงท้ายนะครับในช่วงท้ายของเรานะครับโอเคนะครับฝากด้วยในช่วงท้ายนะครับก็สัมมนาตัวนี้มันมัดจำ 1,590 นะครับแล้วก็ผ่อนงวดละพันนะครับหลังจากที่คุณมัดจำ 1,590 นะครับคุณผ่อนงวดละพันได้นะครับไม่จำกัดวันนะครับว่าคุณจะจำว่าคุณจะต้องผ่อนวันที่5วันที่6หรืออะไรไม่ต้องนะครับพอคุณมัดจำ 1,590 คุณผ่อนงวดละพันงวดละพันงวดละพันไปจนถึงก่อน10สิงหาคมได้เลยครับอันนี้คือผ่อนเงินสดนะครับไม่ได้ใช้บัตรเครดิตนะครับมีอาหารให้นะครับไม่ใช่กล่องโฟมกะโหลกกะลานะครับแล้วก็มีน้ำให้แล้วก็โปรเซส2วันเต็มและยังมีเป็นหนังสือเล่มใหม่นะครับให้กับคุณด้วยนะครับซึ่งจะมีเฉพาะรุ่นเอ็กต้าที่ได้นะครับรุ่นที่2วันคือเนื้อหามันต่างจาก1วันอยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหามันจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เยอะมากๆอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าคุณเหยียบสัมมนาเนี้ยแล้วหลังจากนั้น90วันคุณสามารถพิชิตความมั่งคั่งคุณได้ดีขึ้นอะไรจะดีอะไรมันจะดีไปนะครับเกินกว่าที่แบบคุณได้เงินกลับคืนมาในกระเป๋ามากกว่าเงินค่าสัมมนาอีกหลายพันเท่าครับโอป้าการันตีครับมีหลายคนที่ออกจากสัมมนาเขามีรายได้หลายท่านเนี่ยแตะแสนแล้วนะครับเออมีหลายท่านแตะแสนแล้วนะครับอย่างพี่ปูเนี่ยเท่าไหร่วะ800,000นะครับโอ้โหนะครับอุกอั่งนะครับคุณแค่จัดระเบียบความคิดใหม่โปรแกรมจิตใหม่ซึ่งโค้ชจะบอกทุกเทคนิคกับคุณในวันนั้นคุณรู้อยู่แล้วว่าโค้ชไม่มีกั๊กนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันแน่ๆกับโค้ชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราเปิดให้ผ่อนนะครับคือหลังจากที่คุณมัดจำนะครับวันเนี้ย 1,590 คุณผ่อนงวดละ 1,000 ตามหน้าจอนะครับคุณผ่อนไปยาวเลยครับจนถึงก่อน10สิงหานะครับก่อน10สิงหานะครับคือจะผ่อนวันไหนก็ได้อ่ะสมมติคุณมัดจำวันนี้คุณผ่อนอีกทีนู่น15กรกฎาคมก็แล้วแต่คุณหรือจะผ่อนอีกที20อะไรก็แล้วแต่มีหลายท่านนะครับผ่อนจะจบละนะครับก็คือเขาผ่อนมาแบบทีละพันทีละพันทีละพันสบายมากเลยนะพี่ไม่เคยมีสัมมนาไหนที่แบบน่ารักกรุบกริบขนาดนี้เออนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์ให้กับคุณมากมายนะครับมีตัว success chart แถมให้มีสมุดแพลนเนอร์แถมให้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมาเนี่ยคุณจะได้สมุดวินัยบางอย่างด้วย
ถ้าสมุดวินัยตัวเนี้ยมันตัวที่ทำใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวที่โอป้าใช้อยู่โอเคไหมเป็นตัวที่โอป้าใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับเนี่ยก็มีตัวนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวโอป้าจะทำเป็นแบบเล่มดีๆให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่โอป้าใช้ณปัจจุบันอยู่นะครับโอป้าก็จะให้พี่ไปไม่ได้ห่วงนะครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้สิทธิประโยชน์มากมายแล้วก็ลายกลุ่มใช้ลายกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ว่าใน Facebook กลุ่มปิดเราจะต้องแยกนะครับเพราะว่าโค้ดตามคุณต่ออีกนะครับหลังจบสัมมนาเรามีในออนไลน์ต่ออีกนะครับก็เป็นอีกเนื้อหาหนึ่งนะครับถ้าเป็นของเอ็กต้าจะเป็นเน้นเรื่องเป้าหมายนะครับแล้วก็ส่งผลต่อเงินและพลังงานของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้เรื่องตั้งเป้าหมายไปด้วยนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โค้ชจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโค้ชจะต้องไปสอนครูออนไลน์ละนะครับส่วนพี่ท่านใดที่สนใจครูออนไลน์ก็ผ่อนได้เหมือนกันนะครับมันผ่อนงวดละพันเหมือนกันนะครับคุณก็ติดต่อแอดมินไปได้ทั้งหมดนะครับอินบ็อกซ์ที่เพจโอป้าอีสานแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนาะบางคนบอกมึงยังไม่สุดท้ายอีกเลยนะครับ นะครับแล้วก็ไอ้ตัวเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับตัว Cost the Magic นะครับพรุ่งนี้เราปรับราคาเป็น 3,990 นะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดจะลงทะเบียนนะครับก็ลงในคืนนี้ก่อน 18:00 นนะครับมันราคาแค่ 499 และเดือนหน้าเราปรับจริงครับไม่เคยปรับเล่นนะครับเพราะทุกคอร์สของเรามันถูกกว่าที่อื่นมากๆแล้วนะครับแล้วมันก็สอนเยอะกว่าที่อื่นมากๆแล้วแล้วเนื้อหาก็แพงมากๆนะครับแล้วมันก็ทำให้คนมีผลลัพธ์จริงๆด้วยใน The Magic นะครับเป็นการสอนคุณใช้กฎแรงดึงดูดตั้งแต่เบสิกครับบอกเลยครับว่าถ้าลากการเงินคุณไม่แน่นหรือลากภายในคุณไม่แน่นนะครับคุณดึงดูดอะไรไม่ได้หรอกเพราะตอนที่โอป้าเปลี่ยนสเตททั้งหมดอะโอป้าเริ่มจากเบสิกและ The Magic จะเป็นซีรีส์นะครับถ้าแหกหัวรวยจะเป็นซีรีส์ของ NLP ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดือนหน้าก็จะมีเป็นพรีออเดอร์แหกหัวรวย5คุณสามารถผ่อนได้นะครับแหกหัวรวย5นะครับจะมีตามนะครับมีตามอีกนะครับหมายถึงว่าในไลน์กลุ่มคือพิเศษมากๆแล้วคนที่ลงคอร์สแหกหัวเลย5จะมีการโทรโคชชิ่งด้วยอย่างน้อย20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอยากจะจ่าย private coach นะครับโค้ชว่าคุณไปเรียนแหกหัวเลย5เถอะนะครับเราก็จะมีการนะครับให้สิทธิพิเศษกับคุณนะครับคนละ20นาทีนะครับ20นาทีนะครับ20นาทีนะครับที่คุณอยากจะปรึกษาโน่นนี่นั่นกับโค้ชนะครับซึ่งโค้ชไม่ได้ตอบทุกคนคุณก็รู้อยู่โอเคไหมมันตอบไม่หมดนะคะถ้าจะให้โทรศัพท์คุยกับทุกคนมันไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นแหกโค้ดเลย5นะครับเราก็รับนะครับเฉพาะล็อตแรกนะครับที่เราจะโทรโคชชิ่งให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะล็อตแรกนะแหกโค้ดเลย5นะครับนั่นก็คือในจำนวนที่เราจะจำกัดตัวพรีออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุยแค่นั้นแล้วก็มีตามในไลน์กลุ่มต่อนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเป้าหมายโอป้าต้องทุกคอร์สที่โอป้าตั้งมาไม่เคยแบบว่าอยากได้แต่เงินอย่างเดียวโอป้าอยากให้พี่มีผลลัพธ์เพราะฉะนั้นแหกโค้ดเลย5มีไลน์กลุ่มด้วยนะครับที่โค้ดเนี่ยรับทราบนะครับถึงการทำงานของคุณต่ออีก30วันนะครับในเรื่องของเป้าหมายพอเวลาคุณเรียนเสร็จปุ๊บคุณทำการบ้านอีก30วันคือการบ้านในตอนเรียนก็มีนะครับแล้วก็การบ้านในหลังจบอีก30วันนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าคุณแม่งดีจริงคุณจริงพอแล้วป้าไม่ได้ลบรายกลุ่มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่อยากจะคอนแทคกันอยากจะปรึกษาโดยเรื่องเป้าหมายหรือซัพพอร์ตกันคุณได้ห้องนั้นแต่ห้ามขายของกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่การขายครับมันเป็นพื้นที่ของไอเดียและการแบ่งปันนะครับอยากให้ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์แล้วก็แบบประเภทที่แบบคุยเล่นเกินหัวเนี่ยไม่ต้องนะครับเพราะอย่างโอป้าเองเนี่ยเรียนหลายสัมมนาหรือหลายคอร์สออนไลน์ถ้าไลน์กลุ่มไหนแบบมึงคุยและไร้สาระมากโอป้าออกเลยนะครับจริงๆเพราะข้อหนึ่งมันเสียเวลาแล้วแบบไลน์แม่งเด้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 งตลอดนะครับเอาแต่เรื่องที่มีสาระโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแหกโค้ดเลย5เราจะมีไลน์กลุ่มติดตามอีก30วันโอเคนะมันเป็นคอร์สที่ใหญ่มากๆนะแหกโค้ดเลย5นะครับเราจะเปิดพรีออเดอร์แล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเดือนหน้าก็จะมีสอน The Magic กับ Neuro Marketing 2คอร์สนะครับ Neuro Marketing ก็เป็นการตลาดที่สั่งสมองลูกค้าให้ซื้อนะครับ Neuro Marketing มีน้อยคนในประเทศไทยที่สอนครับมีน้อยคนในประเทศไทยที่สอนแล้วก็มีน้อยคนครับที่ยังรู้Neuro Marketing คือรู้แค่อ่านหนังสือครับแต่ไม่รู้ว่าจะแมทชิ่งกับการทำคอนเทนต์ในออนไลน์ยังไงทำยังไงเขียนแค่คำไหนถึงมีคนซื้อโอเคไหมครับเห็น The Magic เรียน The Magic Inbox ได้เลยนะครับพี่โควานนะครับก็เราจะมีการฝึกตั้งแต่เบสิกเลยนะครับแต่ว่าเราจะสอน30วันรวดนะครับเป็นไลฟ์สดแต่เฉพาะวันที่โอป้าติดสัมมนาคือโอป้าจะมีสัมมนาเนี่ย3รอบนะครับรอบละประมาณ3วันเฉพาะ3วันที่มีสัมมนาในแต่ละอาทิตย์นะครับจะมีแค่วิดีโอแค่ประมาณ3-4วิดีโอครับนอกนั้นก็จะเป็นไลฟ์สดหมดเลยคือเอาง่ายๆครับ1ส่วน3นะครับก็จะเป็นวิดีโอนะครับมีวิดีโอแค่ประมาณ9วันนะครับ
9วันนะครับอีก20วันนะครับก็เป็นไลฟ์สดประมาณนี้นะครับตีไปเลยครับ20ต่อ10นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เราติดประชุมเนี่ยเนื่องจากว่ามันเลิก 5-6 ทุ่มนะครับโอป้ากลัวพี่จะรอไม่ไหวแล้วโอป้าต้องการให้พี่ทำการบ้านวันต่อวันแต่โอป้าจะอัดวิดีโอไว้ให้นะครับแล้วคุณก็ทำการบ้านตามนั้นแต่เราจะมีการฝึกตั้งแต่เบสิกเพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าฉันฉลาดแล้วฉันรู้แล้วกดแรงดูกูฟังมาเยอะแล้วคุณไม่ต้องเรียนครับโอเคไหมถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเติบโตถ้าสิ่งที่คุณทำมันใช่นานนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำมันทำให้คุณใช่นะคุณมีผลลัพธ์ด้านการเงินนานแล้วครับหรือด้านความสำเร็จคุณนานแล้วครับแต่อันเนี้ยเป็นข้อที่ปรับสมดุลชีวิตใหม่ไม่ว่าจะกับตัวเองความสัมพันธ์และกับคนอื่นนะครับมันจะคนละแบบกับแผงของรวยเพราะมันเป็นกฎแรงดูดเพราะฉะนั้นวิธีการมันก็จะไปอยู่ในเชิงกฎแรงดูดมากกว่านะครับแต่เราจะเทคคุณ30วันแล้วก็สำหรับตัว 1-200 คนแรกนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนก่อนนะครับเราก็จะมีอีบุ๊กให้ในวันท้ายสุดเลยในวันที่30กรกฎาคมนะครับโอป้าต้องการให้พี่เขียนก่อนอีบุ๊กออกไปตอนสุดท้ายนะครับอีบุ๊กออกไปตอนสุดท้ายนะครับ The Magic คืนนี้ก่อน 6:00 นนะครับที่มันราคา499พรุ่งนี้เราปรับราคาจริงครับไม่เคยพูดเล่นแล้วเดี๋ยวหลังจากจบ The Magic รุ่น1มันจะมี The Magic รุ่น2 3 4 5ตามมาซึ่งเป็นการฝึกคือบางคนเขาไม่ได้รู้จัก NLP เขาก็อยากจำเลงกดแรงดูดบางทีชอบกดแรงดูดแต่ไม่ได้ชอบ NLP ก็แล้วแต่เขานะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้า The Magic จะเป็นกดแรงดูดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คุณเนี่ยก็จะมีเป็นซีรีส์1 2 3 4 5ถ้าใครอยากจะฝึกสเต็ปสูงขึ้นคุณก็ไปสูงขึ้นเหมือนพวกแหกคอรวยเห็นมั้ยแหกคอรวย1เนี่ยก็เรียน Mindset ถูกมั้ยแหกคอรวย2 3เนี่ยก็จะปลดล็อกความเชื่ออะไรก็ว่าไปแหกคอรวย4อัตลักษณ์เงี้ยมันก็จะดีขึ้นเป็นสเต็ปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว The Magic เช่นเดียวกันนะครับไปเป็นสเต็ปบายสเต็ปเพราะฉะนั้นน่ะบางช็อตของ The Magic ก็จะมีแยกเป็นเฉพาะกดแรงดูดกับการเงินแยกกันหรือกดแรงดูดกับความสัมพันธ์ก็จะมีการแยกกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นซีรีส์แล้วแต่คุณจะเลือกแก้ไขหรือพัฒนามันตามปัญหาที่คุณมีแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็บอกไว้นะครับถึง 6:00 นเนาะนะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์เพจโอป้าอีสานนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไงต้องกราบขอบพระคุณนะครับและสวัสดีพรุ่งนี้เจอกันประมาณ2พรุ่งนี้ไม่ใช่ 2:00 นสิพรุ่งนี้เจอกันประมาณ 20:00 นนะครับพรุ่งนี้เจอกันประมาณ 20:00 นนะครับเราจะยืนพื้นที่ 20:00 นไปก่อนนะ